ัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปโยคะที่เกี่ยวกับการเหยียดยืดร่างกายเพื่อคลายความปวดในส่วนหลังนะคะเวลาเรานั่งทำงานมากๆนะคะเราจะปวดในส่วนหลังปวดสะโพกนะคะคราวนี้เราจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างถ้าเกิดอาการปวดพวกนี้แล้วนะคะในกลุ่มท่าของโยคะนะคะมีหลายๆท่าที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยหายปวดหลังแล้วก็หายปวดสะโพกไปได้ลองมาดูนะคะเริ่มฝึกจากการยืนง่ายๆเลยค่ะถ้ายืนเวลานำจะให้ยืนอันนี้คือในสวนในสนามนะคะจะเราจะไม่ยืนขาชิดเราจะยืนขากว้างๆอย่างเงี้ยเพื่อความสบายนะคะของร่างกายในส่วนล่างตั้งแต่เอวลงไปนะคะยืนสบายๆค่ะยืนสบายๆโล่งเปิดขาอย่างนี้นะคะยืดขาตึงให้ได้ข้อดีของการยืนตรงนี้คือเปิดขาให้ได้เปิดให้ได้นะคะแบบเปิดออกให้ได้เราจะไม่ชิดอย่างนี้อย่างเดียวเราจะเป็นท่าที่เปิดออกให้ได้แบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมายืดหลังแล้วก็บิดหลังกันนะคะพร้อมนะคะเราจะยืดแขนขึ้นด้านบนค่ะหายใจเข้าให้ลึกแล้วก็มาค่ะยืดมาทางขวาแล้วหายใจเข้ายืดมาทางซ้ายเวลาเรามองทางจอนะคะเราก็อาจจะขวาซ้ายก็คือสลับไปนะคะแต่ก็คือประเด็นคือทำให้ได้ครบทั้งสองข้างอันนี้คือบิดก็คือจริงๆก็คือเป็นกลุ่มท่าบิดตัวทางด้านข้างทางขวาและซ้ายคราวนี้เมื่อบิดตัวทางด้านข้างเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องทำเท่ากับนับนะคะนับทำแค่ประมาณข้างละ2หนนะคะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะสมมตินำค้างท่าให้ดูนะคะเราอาจจะไม่ได้อยู่แบบ2หนเราอาจจะยืดเหยียดไว้แบบนี้นะคะสมมติว่านำยืดแบบนี้สิ่งที่นำได้อีกส่วนนึงก็คือไอ้เจ้าสีข้างด้านข้างลำตัวส่วนนี้นะคะกล้ามเนื้อเซอราตัสของนำทางด้านข้างนะคะทางด้านปีกด้านข้างของนำเนี่ยก็จะถูกยืดเหยียดร่างกายนี่นำไม่ได้ขึ้นลงนะคะนำยืดเอาไว้เฉยๆเราสามารถทำนะคะได้ทั้งขึ้นลงเป็นออโต้หรือลงไปแล้วค้างไว้เฉยๆแล้วค่อยกลับมานะคะเวลาเราฝึกเราสามารถดูได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราร่างกายฉันต้องการในรูปแบบไหนนะคะอันนี้คือทางด้านขวาซ้ายเรียบร้อยแล้วต่อไปหน้าและหลังค่ะนำให้ดูทางด้านข้างนะคะเวลาเราจะมาด้านหน้าและด้านหลังเราจะทำยังไงนะคะหายใจเข้าให้ลึกค่ะมาด้านหน้าค่ะพับตัวลงมาจะสังเกตว่าเวลานำพับก้นมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่เอาค่ะมาแบบนี้ค่ะยืดมาค่ะเวลาเรามีกระจกมีกล้องมีอะไรไว้เช็คร่างกายนะคะว่าเราทำได้ถูกต้องแล้วหรือยังหายใจเข้าลึกๆไปด้านหลังเราจะไปได้น้อยกว่าที่เรามาทางด้านหน้านะคะไปเท่าที่เราไปได้ค่ะจำไปได้แค่นี้ค่ะลำขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกมาทางนี้ค่ะหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกไปด้านหลังค่ะหายใจเข้ากลับมาหายใจออกมาด้านหน้าแล้วตอนนี้เราพยายามนะคะบังคับตัวดีๆว่าฉันตอนที่ฉันมาด้านหน้าฉันก็อยากจะยืดตัวไปด้านหน้าขาตรงๆไว้หายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกมาด้านหน้าแล้วโทษทีค่ะไปด้านหลังค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสรุปซ้ายขวาหน้าหลังของการบิดตัวนะคะแต่ก็ยังไม่ได้บิดมากเท่าไหร่นะคะบิดมากกว่านั้นนะคะบิดมากกว่านั้นทำอย่างไรได้บ้างนะคะนำยืนนิ่งๆค่ะนำอยากจะบิดตัวมากกว่านั้นบิดให้เหมือนกับลำตัวนำเนี่ยเป็นผ้าแล้วโดนบิดไปเลยนะคะวิธีฝึกนะคะวิธีฝึกก็คือเราจะใช้มือเราในการทดสอบว่าถึงไหมหายใจเข้าให้ลึกค่ะบิดด้านใดก็ได้มือนี้จะมาจับขาด้านนี้ทางฝั่งหลังนะคะหมุนค่ะได้ไหมกลับหมุนค่ะได้ไหมกลับเห็นไหมคะน้ำก็อันนี้น้ำยืนด้านหลังให้ดูบ้างน้ำก็หมุนนะคะเหมือนเดิมหมุนกลับมานำกลับได้ไหมโดยที่ตอนนี้ขาสองข้างนำก็ไปอีกด้านหนึ่งไหมคะหมุนค่ะสลับข้างกลับได้ไหมมือจับได้แค่ไหนจะสังเกตว่าท่าพวกนี้เป็นการบิดกล้ามเนื้อหลังนะคะเป็นการบิดกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายทั้งหลายแหล่เลยค่ะให้เราเนี่ยสามารถเอาท่าโยคะนะคะมาประยุกต์ใช้กับความเจ็บปวดเจ็บเมื่อยทางร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะลองเอาท่าโยคะหลายๆหลักๆท่าเนี่ยค่ะมาปรับใช้ดูว่าเรา
โยคะมีหลากหลายท่าที่จะสามารถเอามาทำให้ร่างกายเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ถาวรด้วยเพราะเขาไม่ใช่เป็นการกระโดดไปมาหรืออะไรแบบนี้แรงๆกับร่างกายนะคะทำทุกอย่างกับร่างกายเนี่ยให้นิ่มนวลที่สุดเลยนะคะลองดูค่ะลองฝึกโยคะดูวันนี้ก็จะเป็นท่าที่บิดตัวบิดหลังนะคะเพื่อคลายความปวดเมื่อยหลังแล้วก็ปวดสะโพกเมื่อยสะโพกเมื่อยก้นทั้งหลายแหละเวลาที่เรานั่งทำงานแล้ว